อสภาพห้องเช่าของตะยมทูตค่ะเป็นโมเมนต์สุดท้ายของชีวิตเลยนะคะทางด้านของครอบครัวแล้วก็ญาติญาติเนี่ยโอ้โหอาลัยมากๆเลยค่ะก็มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะกำหนดสวดอภิธรรมที่วัดช่องลมสมุทรสงครามค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของตะยมทูตนะคะเจ้าของวลีเด็ดก็คือเซ็กหย่อที่ได้มีการปลิดชีพตัวเองในห้องพักค่ะเหล่าบรรดาญาติของตะยมทูตหรือว่าตะรางสังกสีนะคะนายรังสรรค์มูลทองสงอายุ40ปีก็มีการเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะสถานที่เสียชีวิตของตะยมทูตเนี่ยก็จะเป็นห้องเช่าเหมือนนะห้องเช่าชั้นเดียวนะคะอยู่ติดกันหลายๆห้องค่ะซึ่งจะเห็นจากสภาพห้องเช่าของตะยมทูตนะคะคือสำหรับร่างของตะเองเนี่ยก็จะได้มีการเหมือนถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลศิริราชจากนั้นเนี่ยทางญาติเองก็มีการติดต่อมาขอรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะกำหนดการสวดพระอภิธรรมของตะยมทูตนะคะก็คือจะมีการนำศพไปไว้ที่วัดช่องลมสมุทรสงครามรดน้ำศพ4โมงถึง5โมงเย็นสวดทั้งหมดก็คือ3คืนค่ะคืนวันที่2กุมภาเป็นคืนแรกนะคะสวดก็คือตอน2ทุ่มทางด้านวันเผาเนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์ที่5กุมภาเวลา15นาฬิกาค่ะซึ่งทางด้านของนายเสถียรมูลทองสงอันนี้เป็นพ่อของคุณตะยมทูตนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองนะอยู่อีกที่หนึ่งคืออยู่คนละที่กับตานะคะแล้วก็ทราบข่าวตาเนี่ยเวลาสักประมาณ4โมงเย็นแล้วแหละก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 วันที่แล้วลูกชายก็โทรมาถามนะถามว่าพ่อสบายดีไหมก็เลยบอกว่าถ้าจะบอกว่าสบายก็ไม่ได้สบายนักหรอกแล้วก็ถามลูกว่าทำไมพักนี้เนี่ยไม่มาหาพ่อเลยนะคิดถึงพ่อก็มาหาพ่อนะมีเรื่องอะไรก็มาหาพ่อซึ่งตะเนี่ยก็มีการหัวเราะกับตัวเองอยู่เลยจากนั้นตะก็มีการวางสายไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตะก็ไม่เคยหายจากการติดต่อไปนานขนาดนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยทราบมาจากแฟนของลูกแหละแฟนของลูกนะบอกว่าเนี่ยตะมีเรื่องเครียดจากเรื่องงานแล้วก็คงเป็นเรื่องของการเงินบ้างปกติแล้วเนี่ยนิสัยของตะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสดใสร่าเริงแล้วก็ขี้เล่นตัวเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของลูกชายมากเท่าไหร่หรอกแล้วก็ไม่เคยมีสัญญาณมาก่อนเลยว่าเขาจะมาจบชีวิตเองแบบนี้ค่ะทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณตาด้วยค่ะ